ล่องเรือมารักสักคนเที่ยวดูบรรยากาศรอบเกาะครับไปกลับที่หุ่นวนไปมาเลยไม่ต้องร้องลงมาลงทีนี้เรียบเลยมันสูงอ่ะยังไงไอ้หนึ่งต้องหันไปทางโน้นสิใช่ไหมอ่ะหันนี่มันนั่งตรงนี้ใช่ป่ะหรือไงนะก็นี่นี่ใส่นี่นี่อ๋อนี่นั่งเรือชมวิวครับนี่ครับบรรยากาศโดยรอบวันนี้แดดเริ่มออกแล้วครับดูบรรยากาศจากตัวเนียนะเนี่ยสวีเดนวันนี้อากาศดีครับไม่มีลมนะเมื่อวานเราจะไปเรื่อยๆครับไปกันต่อครับพี่น้องจะไปทะเลลึกไกลๆเป็นไหนบริเวณนี้เป็นอ่าวพินแม่ดวนกานั่นน่าจะมีเรือสินค้าครับพี่อ๋อขึ้นเรือใหญ่แล้วมั้งตีมานะต่อดูวิวนี่ครับสวยครับเชือกนะประมาณเดียวอ่ะตอนเป็นหินหินหลายตอนนี้อยู่กลางเรือยนต์ผ่านน้ำรถคำเดียวให้เราบ้างถ้าได้ต้องจ่ายภายในกี่ชั่วโมงก็ขี่มาแล้วครับตอนนี้ก็พายเรือชมบริเวณเดี๋ยวขึ้นเดือนก็ทำงานแล้วครับเดือนหน้าที่หนึ่งระยะห่างเหมือนทั่วไปนะครับไม่ที่วางอ่ะมันสะดวกอ่ะไม่ใช่มันลนหินนู่นไปบ้านเล็กถ้าทะเลบ้านเราก็ข้าวน้ำมันนี่มันไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีย่ามแรงครับพายเรือชมวิวตอนบ่ายๆกี่โมงแล้วตอนนี้3โมงบ่าย 3:30 ครับที่นี่ครับฟินแลนด์นี่ครับฝีพายไม่ใช่ผีพาย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 ดูบรรยากาศด้วยกันครับท้องทะเลสวยงามนี่ครับใสน้ำใสครับท้องฟ้านี่มันกาดบนฝั่งครับบรรยากาศเป็นบ้านพักยนต์ริมอันนี้สร้างเลยเนาะนะสร้างเป็นสวนเลยสัดส่วนเป็นที่กระโดดเวลาซาวน่าเสร็จมันก็จะกระโดดลงน้ำเป็นบ้านซาวน่าครับติดริมทะเลเลยครับมีหลายหลังนี่ครับบรรยากาศบนเกาะวันนี้อากาศดีครับไม่มีลมแดดอ่อนๆเรามาพายเรือล่องชมวิวครับวันนี้มี3คนครับลงมา3บรรยากาศดีมากครับวิวสวยต้นไม้เขียว
เดี๋ยวพายไปด้วยกันครับไปกับพี่พายชายหาดนั่นนี่ก็ทำเรียงแบบนี้นี่ครับอะไรก็สวยนะโอ้ปะการังอยู่โดนขึ้นมีหาดส่วนตัวครับหาดเล็กๆเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลครับเราขึ้นไม่ได้พายเรือเล่นผมมีธงชาติไทยด้วยไหนธงสวีเดนให้ดูมีไหมธงสวีเดนครับขึ้นได้เหรอธงสวีเดนไม่ได้มันธรรมดาขึ้นไม่ได้เป็นของหน้าปุ๋ยห้องซาวน่าเยอะเลยเนาะแล้วแกบอก10กว่าหลังอะ10กว่าเจ้าเมื่อคืนนี่ครับบนพื้นที่เกาะจะมีเจ้าของอยู่10คนครับครอบครองพายเรือล่องเรือหารักเปล่าโน้ตล่องเรือหารักค่ะล่องเรือมาหารักสักคนเรามีผีพายอุ้ยก้อนหินด้วยนี่เด้อระวังก้อนหินระวังก้อนหินข้างหน้าก้อนหินก้อนหินเอ้ยนี่ครับน้ำใสใสหนักก่อนแล้วก้อนหินก้อนหินบ้านพักอากาศบรรยากาศดีมั้งเมื่อกี้เราจะเข้าโค้งแล้วครับใกล้ถึงที่แล้วได้ถึงท่าเรือใหญ่ไม่ใหญ่ครับท่าเรือที่จอดไว้มานั่งเป็นกล้วยตานีวันนี้เรามีผีพายฝีมือสันดีเดี๋ยวเย็นนี้เราก็กลับแล้วครับเรานั่งชมให้คุ้มเวลาบรรยากาศเป็นใจใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราก็ทำงานแล้วก็ไม่มีเวลาลมไม่แรงดูลูกเป็ดมันพาลูกมันไปนู่นน่ะมาเห็นไหมหนูมีลูกมีไข่เป็ดไหมเราเก็บไม่ได้นะไม่ได้มันออกไข่นั่นแหละลูกเต็มนั่นไปดูเป็ดดูลูกมาดิน่ะยังก็บินนี่บินได้ไหมลูกมันบินไม่ได้มันเป็นเป็ดน้ำส่วนมากพวกนี้มันจะไม่ค่อยบินมันจะชอบเป็ดใหญ่มันบินยุ้ยแม่มันอ่ะถ้ามันจะบินเนี่ยมันมันจะลงดำน้ำลงไปอ่ะสวยป่ะครับพี่น้องสวยงามมากมวยเดี๋ยวจะไปตามแม่มันสบายตาเนาะอากาศก็ดีนี่ปะการังเมื่อเช้าฝนตกนิดหน่อยครับที่นี่แดดมาแล้วครับเออร้อนแล้วนะมาเก็บบรรยากาศดูบรรยากาศท้องทะเลกันครับเดินเอาได้ขนาดไหนล่ะนายมันลึกเด้ ว่ายไปเลยนุชจ้าสวัสดีค่ะยกสองมือว่ายน้ำสวัสดีค่ะเป็นติ๊กไงถามว่ายน้ำเป็นไหมว่ายน้ำเป็นเดินไปแต่ยกมือว่ายมีจะมีผีพายเรืออย่างดีเลยนานๆจะได้ออกมาใครไม่เคยขึ้นเรือมาขึ้นเรือล่ะเอาแล้วเพิ่งมา5นาทีโอ้แล้วเพิ่งจะหัดวิดีโอตรงนี้ตรงนี้เราไม่ได้มาเนาะเออเรายังมาไม่ถึงตรงนี้เห็นแต่บนเรือมั้งมองเห็นอุ้ยปะการังยังสวยเลยป่ะใครบอกปะการังหรือว่าหินอ่ะมันมีหอยเกาะหินหอยนางรมป่ะเออไหนหอยเขาว่ามันไม่สะอาดไม่หรอกเขาไม่กินไม้มันเป็นปะการังเป็นเอ๋อสาหร่ายอ่ะตรงนู้นมีเทาด้วยเก็บเทาไปลาบไหมยังไงคือเขียวกินไม่ได้ฮะกินไม่ได้ไม่รู้ว่าไม่เคยกินเทาที่นี่ขนาดเทาบ้านเรายังไม่เคยกินเลยมีอยู่ถุงพี่ก็มีมีอีกเกาะครับใส่ถุงแก้บรรยากาศอะมีอยู่ถุงแข็งแหบมั้ยล่ะเกาะเล็กเกาะเล็กเกาะน้อยตอนที่เขามาแล้วเขาเลี้ยวเกาะเล็กเกาะน้อยแล้วก็เกาะกันไปแล้วก็เกาะกันกินกินแน่ๆจะเกาะกันกินหนูว่านาโปลีไม่อยู่ว่ะ
ไม่อยู่ไม่มีเรือจอดเลยหน้าร้อนจริงๆนู่นแหละเขามาสุกเสาแม่เขาน่าจะมาไอ้อะไรนะยูฮานุสเหรอยูฮานุสอยู่แถวนี้เต็มหมดแหละอ้าวแล้วเป็ดมันไปไหนวะมากินบินนู่นน่ะโอ้ลูกมันเยอะเนาะหนีลูกมันเยอะมากเลยก็กลัวเราอ่ะเรามาจับมันจับไปเลี้ยงตามเป็นหางเลยนะแล้วมันตามเป็นหางกันนะใช่มันตามแม่มันไงไม่มันเป็นทำเป็นหางเลยมันตามแม่มันงูไปเลยนะมองมันจะเป็นอย่างนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยเดินมันมีคลิปอยู่นะมันเดินตามกันรถต้องจอดให้เกล็ดข้ามโอ้โหเยอะนะลูกมันกี่ตัวปะนะแล้วมันไปไข่ตรงไหนวะน่าจะมีนะไข่อ่ะไปหาลงหาไข่เป็ดได้มั้ยมันซ่อนไว้ต้นในอะไรนะมุติกาเออมุติกาบนมุติกาปัวรุกาต้นผลไม้อืมต้นเขียวอ่ะปีนี้ไม่มีคนมาเก็บอ่ะเขาเพราะว่าเขาปิดประเทศใช่ไหมมันไม่มีคนมาเก็บเขาหาสมัครคนเก็บเยอะเลยอ่ะอยากไปเนาะไปทำงานแล้วอืมก็เพราะทำงานน่ะสิในอีกแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยเราเปิดเดือนกรกฎาคมใช่ป่ะงานนะพอดีเด็ดออกนะแล้วก็มีเวลาไปหาธรรมชาติปุ้ยไม่ใช่เป็ดมาฮินโนสุกี้อะไรนู่นอะไรไม่ได้ไม่ต้องใส่ลูกน้ำมันก็เยอะมากค่ะดินกินอะไรไม่เวิร์กเลยดูไม่สวยเนี่ยไม่สวยเนี่ยเด็กเขาอีกยังไม่มีงบมาอยู่เล่นๆนี่ใช่ไหมก็ใช้งบเยอะด้วยทำอ่ะทำดีๆอ่ะคนที่มีเกาะเป็นตัวนี่นะว่าแบบโอเคเลยได้แต่หน้าร้อนคนที่คนถนอมถนอมครับถนอมพาพายเรือมาเล่นมากับพี่เจพงเรามีผีพายอย่างดีผีพายมือหนึ่งมือสองทำวิดีโออยู่พี่เรามีผีพายอย่างดีโดยขนมโอ้อากาศดีเนาะน้ำใสไหลเย็นไม่หนาวครับปิงอากาศดีสดยางที่ไม่เรียกว่าจะไม่เรียกว่าจะกลับมาวานเลยพอดีก็เลยเคเบิลนี่ไงขึ้นตรงนี้ก็เลยอยู่กันต่ออีกกับวันนี้แหละเพราะพอดีไปเคเบิลมันจะโผล่ตรงนี้เออนี่ไงไม่อยากกลับเลยสบายมันสบายอ่ะมันชิวๆมันไม่ต้องไปแบบซีเรียสเรื่องอะไรเลยนะอยู่ตรงนี้สบายมากเลยอ่ะใช่ๆขึ้นตรงนี้เนี่ยใต้น้ำครับที่เนี่ยใช่นี่ครับไฟฟ้ามาเคเบิลระวังเด้อนี่ต้นง่ายนี่ไม่ได้ปลาเลยพี่ไม่มีปลาน้ำมันตื้นน่ะแล้วน้ำมันใสมากมันไม่มีปลาเลยอ่ะข้างหน้าตรงนี้มีก้อนอยู่ในพี่หนึ่งไปไม่ได้นั่นเนี่ยไม่รับเห็นหลับเราจะพายถึงรอบเกาะแล้วครับครบหนึ่งรอบแล้วครับใช่พี่อยู่กับธรรมชาติแบบสบายมากเลยอ่ะเฮ้ยก้อนหินที่ยาวมากเลยนะก้อนหินก้อนหินระวังนะก้อนหินเนี่ยก้อนหินใหญ่เราต้องออกไปโน่นนี่มันติดฝั่งเสาเข็มไงถ้าอย่างเงี้ยมันต้องใช้เสาวอนเลยเออถ้าไม่ใช่เสาเข็มไม่อยู่ก็ได้ด้วยนี่เราเพิ่งมาใหม่ๆเองนะนี่ครับมาอีกฝั่งแล้วครับบ้านพักตากอากาศภาษาฟินเรียกอะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ถนนอีกเกาะครับเกาะตรงข้ามเกาะพวกกินนานจะได้ดูแบบนี้เราก็ต้องเก็บบรรยากาศภาพที่สวยก
เราไม่มีโอกาสได้มาตอนที่ทำงานแล้วก็ไม่รู้จะได้มาอีกตอนไหนครับเราถึงท่าแล้วครับเรือเทียบท่าล่องเรือหารักไม่มีเลยครับล่องเรือหาปลาไม่ได้ปลาเลยไปไกลๆก่อนไปถึงฝั่งไม่ใช่ตรงนี้นู่นไปนู่นเลยเก็บเรือครับเมาเมาเรือขึ้นไงมองขึ้นเยอะดีไม่ล่วงน้ำอ่ะเอาแล้วกระดกอีกโอ้ยชิมละต้นตายด้วยกันนะเฮ้ยยกก่อนไม่ต้องให้แกมาทำเราทำให้เขาเลยถ้าน้องล้มตะคุบตะคามน่าไหวอ่ะหนึ่งสองต่อทีละหนึ่งสองสามยกไปทีค่อยหนึ่งสองเดี๋ยวไปนู่นพักก่อนหนักขึ้นมาหนักกันแล้วไปครึ่งทางก็วางแล้วแกเอามาได้ยังไงวะสามคนเมื่อวานอ่ะเหรออืมเอาไปตรงนู้นเลยเหรอใช่แล้วไปคว่ำไว้ให้แกหนักมากแล้วเนี่ยแล้วก็บุญพาราครับเอาไปไหมคนเดียวข้างหน้าเราต้องขึ้นกลางๆจะได้นุ่นจะได้เป็นหนึ่งสองกึ๊บโหโคตรหนักเลยพักนะรอบเดียวอ่ะไม่ไหวนะรอบเดียวอ่ะปวดหลังโอ้ไม่ใช่เบาๆด้วยนี่ต้องคว่ำด้วยใช่ไหมต้องคว่ำด้วยหามเรือครับสามสามครับหนึ่งสองสองสามบึ๊ดเลี้ยบบึ๊ดจับบึ๊ดบึ๊ดจับบึ๊ดหักโอ้ย โอ้ my god เหนื่อยเด้อพี่น้องเอ้ยพี่จีนเขาต้องใช้อะไรรถลากรถลากเหนื่อยครับหลังบนนี้แล้วก็จะมีรถลากเนี่ยนั่นอย่างนั้นน่ะอย่างนั้นน่ะมันต้องมีนะเอ้าอันนั้นที่แรกไม่เห็นไม่ใช่หรอแล้วจะเก็บเรือครับหึจริงๆต้องใช้อย่างนี้ล่ะไม่อันนี้เราไม่เห็นไม่ใช่หรอเมื่อวานเนี่ยลุงเพิ่งเอามาเห็นอ้าวหรอใช่มาได้จิตเพราะน่ะลูกมันเห็นมั้ยเต็มเลยเป็ดเหรออือน่ะลูกมันวิ่งอยู่น่ะเป็ดของใครเป็ดนี่นะเป็ดอ้าว1 2 3โอ้ยกว่า4หอดเอาตรงนี้เงินที่รอไปเอาวางนะเห็นมั้ยหนักครับใกล้ถึงแล้วเก็บเรือครับเราน่าจะพายเล็กแล้วนี่ใช่เล็กอะสิเออมันหนักหนักเด็กอะแล้วมันลอยได้ไงอะข้างล่างมันเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะข้างล่างมันก็เป็นที่เป็นเหลวมาที่เวลาไหลๆไปอะเอาแล้วหนึ่งสองสามเบาต้องคว่ำเหรอทีนี้อันนี้ง่ายอยู่ต้องคนไหวไหมเดี๋ยวนุดผักนะผักอย่างเดียวผักยังไงอ๋อผักนี่ขึ้นน่ะเหรอยกคว่ำนุดเขาอ่ะยกร้อยเออ
มันคือตุ้ยโอ้โหโคตรหนักเลยว่ะเดี๋ยวทีละข้างไหลลงอ่ะผักขึ้นมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนุดดันอย่างเดียวนุดทำด้วยเดี๋ยวพี่ยกอีกไหมมันจะล่องไหมอีกไหมอีกหน่อยนึงให้มันเออเสร็จแล้วใช่ไหมต้องขอบไหมมันอยู่อย่างนี้มันอยู่อย่างนี้นะครับเก็บเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องต้องความไว้เดี๋ยวนะพวกนี้เขายกไม่ไหวคนเดียวฮะเขายกไม่ไหวกันไงวางไว้พวกเราอันนี้ไม่ใช่ของเราไม่พูดถึงเตรียมโต๊ะกลับบ้านครับมันตีอะไรกันอ่ะภัยเรียกอาหารป่ะเป็ดครับมันไข่หรือเปล่า